ประธานววาดิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นได้สั่งกองทหารรัสเซียนั้นระดมยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายทั่วประเทศยูเครนนะครับเมื่อเช้าวันที่26มกราคม2566เป็นการตอบโต้ชาติตะวันตกนะครับที่ตัดสินใจส่งรถถังที่เป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำเนี่ยมาให้กับยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งนะครับตามรายงานนั้นบอกว่ามีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังกึงกก้องในช่วงเช้าของวันที่26มกราคม2566ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของยูเครนนั้นก็ยิงสกัดขีปนาวุธหลายลูกที่ถูกฝ่ายรัเสเซียย,ยิงโจมตีเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับในขณะที่ทาหารยูเครนเปิดเผยนะครับว่ายูเครนนั้นได้มีการยิงโรนที่ถูกรักเสเซียส่งเข้ามาโจมตีตก24ลำรวมทั้งโรนอีก15าลำที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีในรอบกรุงเคียบนะครับส่วนพลเมืองในกรุงเคียบนั้นเนี่ยก็ต่างหนีตายด้วยการพาเนี่ยนะครับหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินก่อนหน้านี้ครับ25มกราคม25 6 6รัฐบาลเยอรมนีและก็รัฐบาลของทางด้าน สหรัฐอเมริกานั้นมีการถแถลงนะครับในการส่งรถถังเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำเนี่ยให้กับทางด้านกองทัพยูเครนนะครับโดยเยอรมนีนั้นส่งรถถังแลมปเิรทูจำนวน14คันในกณะที่สหรัฐอเมริกานั้นส่งรถถัง M1 อับรามอีก31คันให้กับยูเครน,นครับ ล่าสุดนี้นะคะมีความคืบหน้านะคะจากการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานบริการฉุกเฉินของยูเครนอเล็กซานเดอร์คารุนซีนะคะบ,บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่กองกําลังของรัสเซียได้มีการยิงมิสไซล์โจมตีไปด้านของยูเครนเนี่ยปรากฏว่าอาคารต่างๆเนี่ยค่ะเสียหายถึง35แห่งด้วยกันแล้วก็อาคารที่เสียหายมากที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟนะคะรวมไปถึงมีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย11ศพบ,บาดเจ็บอีก11รายด้วยกันขณะเดียวกันค่ะ จำเป็นต้องมีการปรับตารางการตัดไฟต่างๆมีการตัดไฟฉุกเฉินในหลายพื้นที่ในหลายรัฐนะคะอย่างที่กรุงเคียฟหรือว่าโอเดซารวมไปถึงวินิเซียด้วยทางด้านของคอ,อรุนซีเนะี่ยบอกว่าต้องยังมีการต่อเครื่องปั่นไฟสาบ8เครื่องในการจ่ายพลังงานให้กับโรงพยาบาลขณะเดียวกันนะคะจากการรายงานจากผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบรนีซาลุสนี่บอกว่ามีทางด้านของมิสไซล์เนี่ยถูกโจมตีมาจากทะเลแล้วก็จากอากาศเนี่ยจำนวนทั้งหมด5้ ลูกเข้าไปใส่ในพื้นที่ต่างๆโดยกองทัพของยูเครนนั้นสามารถสกัดกั้นได้47ลูกรวมไปถึง20ลูกในกรุงเคียฟด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลดเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นเนี่ยครับได้ออกมาขอบคุณทางด้านผู้นําของเยอรมนีและก็ผู้นําของสหรัฐนะครับในการจัดส่งเรื่องของรถถังให้กับกองทัพยูเครนแล้วบอกนะครับว่าสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือว่าความเร็วในการฝึกทหารยูเครนความเร็วในการจัดหารถถังและก็การจัดส่ง มาให้กับยูเครนนะครับในขณะที่ทางด้านฝากฝั่งของเปโตรปโรเซนโกอดีตประธานาธิบดีของอยูเครนนั้นออกมาบอกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่ารถถังและปิดทูที่ส่งให้ยูเครนนั้นเนี่ยแม้จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงในสถานการณ์การสู้รบในครั้งนี้ตัวเขาบอกนะครับว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่รถถังเวลานี้ยูเครนนั้นต้องการเครื่องบินรบยูเครนนั้นเนี่ยต้องการโปรแกรมฝึกบิน สำหรับนักบินเนี่ยอยากรวดเร็วและเตรียมการในการที่จะรับเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยครับเข้ามาปฏิบัติการในยูเครนรวมถึงยูเครนนั้นต้องการเฮลิคอปเตอร์โจมตีและขีปนาวุธพิสัยไก่นะครับเพื่อเข้าถึงศูนย์บัญชาการของรัสเซียซึ่งยูเครนนั้นควรจะได้รับสิ่งนี้ก่อนที่รัสเซียนั้นเนี่ยจะโตบโจมตีครั้งใหญ่หลังผ่านพ้นฤนดูหนาวนะครับทางด้านเปโตรโปรโรเชนโกนั้นบอกนะครับว่าองค์ประกอบที่ขาดหายไปสําหรับปฏิบัติการเชิงรุกและการป้องกันยังคงเป็นกําลังทางอากาศซึ่งทางยู ให้จัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเพื่อปกป้องหน้านฟ้าของยูเครนจากทางด้านรัเสเซียตั้งแต่เริ่มสงครามแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีชาติใดในการส่งเครื่องบินรบให้กับทางด้านยูเครนนะครับโบรเชนโกชี้นะครับบ,รรบ,บอกว่าชาติมหาอำนาจตะวันตกต่างก็บอกว่าพวกเขาจะช่วยให้ยูเครนอยู่รอดแต่ถึงตอนนี้ไม่ใช่ยูเครนควรจะชนะและเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้จําเป็นต้องเสริมกองกาลังติดอาวุธให้กับยูเครนต่อไป นอกจากนั้นโปรรเชนโก o บอกว่ายูเครนควรได้เป็นสมาชิกนาโตอย่างรวดเร็วเพราะยูเครนจะไม่สามารถพบกับสถานการณ์ความมั่นคงที่ยั่งยืนได้เลยหากไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแบบเต็มรูปแบบและหากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้ตั้งแต่ปี2008สงครามแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับยูเครนครับ นอกจากนี้นะคะโบรูเมอสันสกี้ก็ยังมีได้ไดการมีการพูดคุยนะคะมีการเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสของสั์ประชาชาติถึงกรณีเรื่องของการแก้ไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้รัสเซียได้มีการนําทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กของยูเครเนไปยังรัสเซียเขาบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นการกระทําที่ร้ายแรงแล้วก็มีการประนามรัสเซียด้วยว่าการทําแบบนี้ถือว่าเป็นนโยบายของรัสเซียในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในการกักขังแล้วก็บังคับผู้ลี้ภัยให้ถือสัญ ชาติรัสเซียขณะเดียวกันเขาบอกได้ว่าสิ่งสําคัญเลยเน่ยคือคนเหล่านี้คือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของยูเครนฉะนั้นท้านันของสัตว์ประชาชาติเนี่ยจำเป็นต้องมีกลไกต่างๆมีการปกป้องแล้วก็นำผู้คนเหล่านั้นกลับคืนยูเครนด้วยค่ะ